ามพี่หนูเรื่องอะไรเขาบอกว่าพี่เองอ่ะสั่งให้คนไปกระทืบน้องข้าในนั้นหนูเลยบอกว่าพี่รู้ได้ยังไงเขาบอกว่าคนในนั้นบอกมาหนูบอกว่าพี่หนูไม่เคยไปรู้จักเลยน้องพี่อ่ะพี่หนูก็พูดอยู่ว่าเขาไม่รู้จักเขาจะไปสั่งได้ยังไงถูกไหมพี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ขอโทษแล้วกันเป็นการเข้าใจผิดตอนที่เขายังไม่พาตัวพี่หนูมาที่โรงพักนะคือว่าหนูโทรถามว่าพี่หนูโดนอะไรไหมทำอะไรพี่หนูไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่หนูอ่ะเอากลับมาที่สอนอแล้วก็จบไปมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่โดนทำร้ายเลยค่ะพวกญาติพวกอะไรไม่มีใครแบบว่ายอมเลยเขาบอกว่าให้จบขอจ่ายค่าบอกว่าน่ะ 40,000ไอ้คนที่พาตัวไปแล้วก็คืออยู่กับพวกตำรวจด้วยคือเขาเหมือนว่าให้ไก่เกี่ยค่ะเพราะว่าตำรวจกับคนที่เขาพาพี่หนูไปอ่ะเขารู้จักกันอ่ะเหมือนรู้จักกันอะไรเงี้ยใช่ขนาดนี้ยืนยันว่าจะยอมความไม่ยอมค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกอย่าง